นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องที่คุณเจียดพงศ์ศรานะครับท่านได้เล่าไว้เกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์ลีรับของน้ำมันผีน้ำมันพรายนะครับซึ่ง พ่อปู่หมอนาคเนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านนี้คุณเจียดพงศ์สัตราได้นำมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะครับเพื่อจะเป็นวิทยาทานย้อนหลังไปเมื่อพ่อปู่หมอนาคเนี่ยอายุได้36ปีเป็นหมอสยเวทที่ชาวบางคนทีนี่ให้ความเคารพเป็นทั้งหมอสเสน่ห์หมอถอดถอนกุญสยไล่ผีแล้วก็หมอยาแผนโบราณ สำหรับหมอยาแผนโบราณน,นี้พ่อปู่หมอนาคได้ตกทอดมาจากบิดาท่านบอกว่าที่ต้องเรียนหมอยาแล้วก็นำมาใช้ก็เพราะเหตุว่าครั้งหนึ่งท่านป่วยไปหาหมอปัจจุบันหมอตรวจแล้วก็บอกกับท่านว่าท่านเป็นมะเร็งซึ่งต้องรักษาอย่างลำบากยากเข็นเพราะว่าเครื่องมือสมัยนั้นไม่มีท่านรักษาอยู่จนที่สุดหมอกำหนดว่าสามเดือนตายท่านก็พยายามรักษาด้วยตัวย,ยา แล้วก็อยู่ได้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านบอกว่าที่จริงท่านเป็นโรคเบื่ออาหารท่านก็เลยเลิกไปหาหมอปัจจุบันมีอะไรท่านก็จัดยาต้มของท่านกินเองจนกระทั่งทุกวันนี้ที่นี่เรื่องของเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าลูกชายเท่าแก่ร้านทองใหญ่ของบางคนทีเนี่ยมาหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกสาวของชาวสวนทำน้ำตาลขายผู้หญิงคนนี้สวยมาก เล่าลือเรื่องความสวยระดับเทพ,พีชาวสวนทีเดียวมีข้าราชการหนุ่มๆแล้วก็ลูกชายเศรษฐีชาวสวนมาเกาะแกะกันมากมายสำหรับลูกชายเท่าแก่ร้านทองเนี่ยเคยมาติดต่อสู่ขอแต่ว่าทางสาวเจ้าน่ยปฏิเสธเพราะว่าไม่ชอบคนจีนสุดท้ายในคนนี้ก็มาหาพ่อปู่หมอนาคถึงที่บ้านเพื่อให้ช่วยเหลือพ่อปู่หมอนาคก็เห็นใจเพราะว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูแต่ไม่สําเร็จ ก็เลยขอสัญญา3ามข้อคือข้อที่หนึ่งจะต้องครองรักกันผัวเดียวเมียเดียวไม่มีเมียน้อยให้สาวต้องเสียใจ 2. ต้องไม่ข่มเหงรังแกให้ได้รับทุกข์แล้วก็เลี้ยงดูเขาให้มีความสุข 3. ครบหเดือนแล้วให้พามาหาพ่อปู่หมอน้ากอีกครั้งหนึง่งแล้วส ตัวของลูกชายเท่าแก่นี้ต้องเข้าไปทําพิธีด้วยกันกับพ่อปู่หมอนาคในป่าช้าวัดบางคนทีซึ่งเป็นป่าช้าผีดิบหากพบศพที่ต้องการหากไม่เข้าไปด้วยก็ไม่ต้องมาหาอีกนะวางงั้นศพไทยตายทั้งกรมเนี่ยหายากมากเพราะนานๆจะมีสักทีแต่ที่สุดก็มีขึ้นจนได้ญาติก็เอามาฝังไว้ในป่าช้าผีดิบพ่อปู่หมอนาก็รู้ความลับจากสปรเร ที่มีหน้าที่ทำการฝังศพโดยให้เงินเขาตอบแทนพ่อปู่หมอหน้าก็รอจนกระทั่งถึงคืนวันที่เจ็ดเพราะว่าศพในเวลาเจ็ดวันนี้จะมีน้ําเหลืองน้าหนองแล้วก็คลื่นอืดมากที่สุดเกินไปนั้นแล้วนี่จะลนไม่ได้เพราะทุกอย่างมันจะสลายแล้วพ่อปู่หมอหน้าก็เกณฑ์คนไปด้วยกันกับท่านประกอบด้วยตัวท่านเองแล้วก็มีนายบุญชู แล้วก็เพื่อนอีกคนสับรเรอแล้วก็ลูกชายเท่าแก่ร้านทองเป็นห้าคนด้วยกันในบุญชูนี่ถือย่ามใส่ของของพ่อปู่หมอนาคสับรเรอก็ถือเครื่องมือขุดศพแล้วก็ไม้ไผ่สี่อันไปด้วยโดยเลือกคืนที่เจ็ดหลังจากฝังศพแล้วเป็นวันทำพิธีไปถึงป่าช้าก็เป็นเวลาประมาณสักสองทุ่มป่าช้าตอนนั้นมืดลงพอเข้าตายเข้าไปแล้วจะไม่มีใครมาวอแว พราะกลัวกันแบบที่เรียกภาษาลูกทุ่งว่ากลัวขี้ขึ้นขมองเลยทีเดียวไม่มีใครมายุ่งหรอกแถบนั้นพอปู่หมอนาาเหยียบเข้าปา่าช้าก็สั่งให้ทุกคนอยู่ข้างหลังท่านก้มลงหยิบก้อนดินขึ้นมาเศกก้อนหนึ่งแล้วก็คว้างนำหน้าเข้าไปท่านบอกว่าเป็นการเปิดปา่าช้าเพราะว่านายป่าช้าคือวิญ,ญญาณที่เป็นกึ่งเทพชั้นยอดย่านี่เขาปิดปากทางเอาไว้พอก้อนดินกระทบพื้นดินก็จะเกิดลมพัด จนต้นไม้ไหวเยือกใบไม้ร่วงกราวพระปู่ก็ภาวนาคาถาอาคมสะกดลมให้หยุดพัดแล้วก็ท่านก็เดินนำหน้าเข้าไปข้างในสัปเหรอก็ชี้หลุมที่ฝังให้ดูพระปู่ก็ให้ปักไม้ไผ่ขึ้นสี่มุมสูงท่วมหัวของคนที่นั่งภาวนาจะเห็นว่าในภาพยนตร์เนี่ยไม้ไผ่ที่เป็นเสาสำหรับวงสายสินจะสูง แค่บ่าของหมอผีพ่อปู่ก็อธิบายบอกว่าการวนสายศิลให้อยู่เหนือศีรษะของคนที่ทําพิธีเพราะคนทำพิธีนี่จะนั่งเพื่อให้ปีศาจไม่อาจจะข้ามสายศิลเข้ามาได้เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่อัญเชิญมาประจำสี่เสาไม้ไผ่จะคอยระวังให้การวนให้วนซ้ายไม่ได้วนขวาแบบพิธีมงคลให้วนซ้ายแบบการแห่ ศพขึ้นไปเข้าเมนาให้บนซ้ายแล้วก็ร่ายคาถาเสกสายสินเพื่อป้องกันอันตรายในบุญชูได้เล่าว่าเมื่อปักเสาวนสายสินแล้วพ่อปู่หมอหน้าก็ให้ทุกคนรับปากว่าจะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะมีสติไม่วิ่งออกนอกวงสายสินเป็นอันขาดเพราะว่าการวิ่งแบบนั้นจะทำให้สายสินขาดเสาล้มแล้วทุกคนจะไม่รอดชีวิตเลย สายสินนั้นแม้ปีศาจจะร้ายแค่ไหนก็ไม่อาจจะทำลายได้เพราะว่าที่มัตราสังมืออยู่ก็คือสายสิลและสายสิลที่เป็นเครื่องล้อมก็เสกด้วยคาถากำกับดุดเดียวกันแล้วก็เหนือกว่าซะอีกด้วยเพราะปู่หมอหน้าก็นำของออกจากย่ามที่ออกมาอทีละอย่างประกอบได้มีดหมอของครูเทียนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเทียนพิธีสำหรับจุดให้แสงสว่างและสำหรับภาวนาคาถาต่าง เทียนนี้จะดับไม่ได้พ่อปู่บอกว่าเทียนนี้เสกแล้วสามารถป้องกันลมปีศาจคือผีสำแดงฤทธิ์ได้เพราะปกติเมื่อทำพิธีสะกดป่าช้าแล้วลมจะไม่มีพัดเลยอากาศจะร้อนอบอ้าวมากเทียนขี้พึ่งขนาดกลางนี่มัดรวมกันเป็นกำรรใหญ่ขนาดหนึ่งกำรรม,มือปลายไส้เทียนก็ปาดเทียนออกให้ไส้โผล่กออกมายาวท่านบอกว่าไม่มีหมอผีคนไหนใช้เทียนเล่มเดียวลนคางผี เพราะความร้อนจากเทียนเล่มเดียวไม่สามารถจะเร่งน้ำมันให้ไหลได้เร็วเวลาในการลนเนี่ยมันจำกัดแล้วก็เสียงเป็นเสี่ยงตายมากทูบสำหรับจุดบูชาพระและครูบาอาจารย์น้ำมนต์เสกสายเสกไม่ใช้ข้าวสารข้าวสารใช้ประารังควานตามบ้านหรือว่าไล่ผีข้าวคนไม่สามารถจะเอามาใช้กับปีศาจท,ที่ดุร้ายได้ทายคือส่วนหนึ่งของธาตุดินคือแม่พระธรณีที่รองรับร่างบุคคลเอาไว้ เกิดมาก็เอารกมาฝังใต้ดินตายก็ฝังใต้ดินเผาแล้วกระดูกก็ฝังดินหรือไม่ก็ใส่หม้อที่ทําด้วยดินมือของพ่อปู่เนี่เป็นมันคล้ายๆถูกอะไรเคลือบมารู้ตอนหลังว่าพ่อปูน่นะชุบมือด้วยขี้พึ่งเสกเอาไว้ทั้งสองมือท่านอธิบายบอกว่าน้ำมันพลายตายทั้งกลมที่ได้มานรุนแรงมากถูกกับเนื้อเข้าจะซึมเข้าไปทำร้ายตัวเองต้องเสกขี้พึ่งชุบมือไว้ ต่อเมื่อได้นะ้ำมันพรายแล้วบรรจุขวดแล้วจึงเสกปิดปากขวดแล้วก็เสกถอนเอาขี้พึ่งออกทุกคนก็นั่งรวมกันในสายสินพ่อปู่ก็จุดทูปเทียนบูชาพระครูแล้วก็ธูปที่ปักไวนะ้น่ะปักไว้กับดินตรงหน้าท่านท่านก็สั่งไว้อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าไม่สั่งให้ออกไปเราอย่าออกไปนะไม่ต้องกลัวข้าเองก็ต้องพยายามข่มความกลัวไม่มีใคร ไม่กลัวหรอกเพราะว่าการสู้กับผีตายทั้งกลมเนี่ยเป็นผีที่มีสองวิญญาณผูกพันกันจะเป็นหรือตายในรู้ไม่ได้ถ้าหากว่าข้าพลาดถ,ถึงตายพวกเองก็อยู่ในสายสินจนเช้านะแล้วค่อยแยกย้ายกันกลับก่อนจะมีคนมาเห็นไม่ต้องห่วงศพข้าจะมีคนเขาจัดการเองนะในายมันชูบอกว่าเคารพพ่อหมอก็ตรงเนี้ยตรงที่ท่านไม่เคยโอ้อวดแสดงว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ ก็พูดแบบกลางๆเพื่อให้ทุกคนไม่ประมาทพ่อปู่ก็หลับตาภาวนาคถาเสียงพึมพำนพุมพรบรรยากาศนี่น่ากลัวมากมีเสียงนกแสกนกเข้าแมวบินส่งเสียงแจ๊กแจ๊กอยู่เหนือหัวตลอดเวลาเสร็จแล้วก็เกิดมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีขณะพ่อปู่หมอนี่สะกดปรชาช้าก็เกิดเหตุประหลัดเสียงลมพัดแรงจนต้นไม้ใบไม้สั่นไหวเป็นระยะๆะะแต่แปลก เทียนกลับไม่สั่นไหวไปมาเปรวนะั้นนิ่งอยู่ตลอดเมื่อลมพัดขึ้นมาแล้วก็มีเสียงฝนตกอ่าตกจริงๆแต่แปลกกว่าฝนธรรมดาเพราะฝนธรรมดาตกลงมาแล้วพื้นดินจะเปียกแต่นี่เสียงสู้ๆลงมาบนยอดไม้พอถึงดินกลับไม่มีฝนสักเม็ดหนึ่งพ่อปู่ก็ภาวนาหนักขึ้นลมก็พัดเบาลงแล้วฝนก็ขาดเสียงในที่สุดพ่อปู่ก็ลืมตาแล้วก็บอกว่า เออนายปราช้ามันสงสารเอ,อนางตายทั้งกรมนั่นว่าจะถูกทรมานก็เลยทดลองวิชามันต้องยืนดูอยู่ห่างๆแล้วครูบาอาจารย์ของข้าเหนือกว่าถ้าครูบาอาจารย์ของข้าด้อยกว่านี่จะไม่เดินหน้าเลยสัป,ปเหร่อกันายบุญชูแล้วก็เพื่อนรับหน้าที่ออกไปขุดศพโดยมีสายสินเสกของพ่อปู่คล้องคอเอาไว้ พ่อปู่เดินนำหน้าลูกชายเจ้าของร้านทองนั่งอยู่ในวงสายสินคนเดียวเนื้อตัวสั่นหน้าซีดเชียวแต่ด้วยความรักบังตาก็ทำไม่ต้องเสี่ยงชีวิตมาทำพ่อปู่ก็เอาทรายเศกซัดลงไปรอบๆหลุมเอาเท้าเหยียบปากหลุมทางด้านหัวศพเพราะสับปะเลอะแกทำเครื่องหมายเอาไว้สะกดแล้วให้ขุดศพสบับปะเอะก็ลงมือขุดโดยในบุญชูกับเพื่อนก็ช่วยกันโกยดิน จนในที่สุดก็ถึงลงศพแต่แทนที่จะเป็นดังที่คาดลงศพกลับติดแน่นกับดินโยกคลอนยังไงก็ไม่ขยืน่นพอปู่ต้องซัดสายอีกครั้งหนึ่งสัเปล่ถึงสามารถขยื่นลงได้แล้วก็ช่วยกันกับนายบุญชูกับเพื่อนยกลงศพขึ้นมาตั้งบนพื้นดินได้นะในหนังนี่เขาทำให้หมอผีเก่งขนาดเรียกศพให้ชำรกดินขึ้นมาได้หน้าตาเฉยแต่ว่า พ่อปู่นี่ต้องช่วยกันยกขึ้นมาทุลักทุเลสัเปลอเอาฉลงงัดตะปูที่ตอกปิดฝาโลงเสียงตะปูถอนดังสั่นประสาทจนนายบุญชูบอกว่าขนลุกฝาโลงเปิดออกร่างที่อยู่ข้างในในบวมอืดจนคับลงมีเสียงแก๊สที่เกิดจากการเน่าเปื่อยดังพูดพูดอยู่ตลอดเวลาปกติกลิ่นศพเน่าก็ชวนให้สะอิดสะเอียนอยู่แล้ว แต่นี่เป็นผีตายทั้งกลมและวิญญาณเฮี้ยนก็ทำให้กลิ่นเหม็นเป็นสองเท่าในบุญชูบอกว่าต้องหันหน้าไปอ้วกเพราะทนไม่ไหวพอปู่ไม่ว่าอะไรนะเสกคถาเสียงพึมพำพึมพำกลิ่นก็ลดลงไปพอทนได้สัปปรหร่อพออายกศพออกมาจากโรงมาวางไว้ที่พื้นดินพอปู่ก็ทําพิธีสะกดแล้วให้ทุกคนยกเว้นสับป,ปเหเ่อเข้าวงสายศินพอปู่หมอหน้าก็ตามเข้ามาเป็นคนสุดท้าย สร็จแล้วก็สั่งให้สัป,ปเหร่ยกเอาศพมาใกล้กับวงสายศิลนสัป,ปเหร่ก็ทําตามศพถูกนํามาวางไว้ใกล้กับวงสายศิลหันเท้ามาหาพ่อปู่สัป,ปเหร่มุดเข้าสายศิลพ่อปู่หมอก็ทําพิธีปลุกศพลูกเท่าแก่ร้านทองก็นั่งถัวส่นง,งานงกท่าทางกลัวเต็มที่พ่อปู่ต้องตวาดด้วยเสียงดังบอกเอ็งมันต้องการเอ็งนะข้าก็ไม่ค่อยอยากจะทํานักหรอก แต่เองน่ะมันอ้อนวอนเหลือเกินแล้วเองจะมากลัวทําไมข้าซีต้องกลัวฮะรอดจากผีถ้ามีคนมาเห็นเข้ากัาติดตารางเองจะมากลัวทําไมเองอย่าออกนอกวงสายสินนะทำไมรับรองความปลอดภัยนะในหนังเนี่ยหมอผีมักจะเอามีดหมอตัดได้มัดตราสังออกจากศพพ่อปู่ก็บอกว่านั่นนะ่ะคือการเปิดประตูนรกมือของศพจะทําอะไรไม่ได้เพราะได้ตราสังกํากับไว้ มือเป็นอิสระก็เหมือนงูเห่ามีพิษหมอผีคนไหนไปตัดได้ตราสังออกก่อนที่จะลนน้ำมันพายในตายสถานเดียวศพที่ขึ้นอืดน,นะผ้าขาวที่ห่อไว้จะไม่อาจห่อศพได้ศพจะพ้นผ้าขาวออกมาในบุญชูเล่าบอกว่ามองไม่เห็นเป็นหน้าเป็นตาเลยมันเละเทะไปหมดมองเห็นแต่ลูกตาถลนจนเปลิ่น ห้อยออกมาแล้วก็ฟันหยน,นเพราะว่าเหงือกระริมพิปากมันเน่าผิดรูปผมเหมือนสังกตังติดกันเป็นก้อนก้อนบางแห่งก็ร่วงหลุดเป็นหย่อมย่อมมองเห็นกระโหลกศีรษะอุ้ยน่ากลัวปกติกลิ่นศบเน่าก็ชวนให้สะอิดสะเอียนอยู่แล้ว แต่นี่เป็นผีตายทั้งกลมบิญญาณเฮียนก็ทำให้กลิ่นเหม็นเป็นสองเท่าในบุญชูบอกว่าต้องหันหน้าไปอ้วกพระทนไม่ไหวอ่าพรอปู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเสกคาถาเสียงพึมพำพึมพำอ่ากลิ่นก็ลดลงไปพอทนได้สัปเปร่อเขายกศพออกจากโรงมาวางไว้ที่พื้นดินพรอปู่ก็ทำพิธีสะกดแล้วก็ให้ทุกคนยกเว้นสัปเปร่อเข้าวงสายสิน พ่อปู่จุดทูบใหม่คราวนี้เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจุดบูชาพระแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกส่วนหนึ่งใช้ควันทูบดับกลิ่นศพในบุญชูบอกว่ากลิ่นทูบกับกลิ่นศพนี่มันปนกันผะอืดผะอมเหลือกำลังพ่อปู่ก็ภาวนาคาถาตอนนี้เองที่ศพเคลื่อนที่ได้ขยับเอียงไปมาด้านข้างก่อนเหมือนจะมีใครมายกเอียง จากนั้นส่วนหัวกับเอวที่แข็งเป็นแผ่นกระดานก็ยกขึ้นพร้อมกับเสียงเปาะคล้ายๆไม้หักมันเป็นเสียงของกระดูกสันหลังกับกระดูกเชิงกรานหักเพราะว่าแรงยกตัวของศพมือที่มัดก็รวมกันยื่นมาข้างหน้าดอกไม้ที่ยัดเอาไว้เน่าไปจนหมดแล้วตัวนั่งขาเหยียดมาข้างหน้าพอปู่ก็หยิบเทียนที่กำไว้แล้วก็ขึ้นมาจุดทั้งกำรรภาวนาแล้วก็ใช้มือขวายื่นออกไป หลนคางของผีตายทั้งกลมมือซ้ายก็ถือขวดยานัดหมอมีขนาดมาตรฐานยื่นมารองใต้คางเสียงเปลวเทียนลนเปิดหนังแล้วก็น้ำเลือดน้ำหนองดังเปี้ยเปี้ยและบางครั้งก็มีเสียงดังปุ๊ปุ๊เหมือนกับข้าวโพดคั่วปะทุสักครู่ใหญ่ก็มีน้ำมันไหลยหยดออกมาทีละหยดละหยด,ล,หยดลงใส่ขวดยานัดกว่าจะหยดทีละหยดนี้มันแสนจะลำบากไม่ใช่จะไหลออกมาง่ายๆเวลาหมดไปเป็นชั่วโมง แล้วในที่สุดก็ได้น้ำมันพรายประมาณขอนขวดยานัดพ่อปู่ก็หยุดเพราะว่าเนื้อบริเวณคางไหม้ไหม้หมดแล้วมองเห็นกระดูกคางชัดเจนพ่อปู่ก็เปิดปิดจุกข,ขวดน้ำมันแล้วห่อด้วยผ้าขาวอย่างดียัดลงย่ามชักมีดหมอออกจากฝักยื่นไปใช้ทางคมขูดกระดูกคางผีตายทั้งกลมเสียงแกรกแกรกเอาผ้าขาวรองไว้ได้จานวนหนึ่งพ่อปู่บอกว่ากระดูกคางนี้ใช้ทางสเสน่ได้ ล่นน้ำมันแล้วได้กระดูค้างไปด้วยไม่เสียเวลาพอปู่ก็ถอนสะกดศพก็ขยับซ้ายขวาเอียงลงนอนตามเดิมสับเบอรเอาศพไปใส่โลงแล้วก็นำลงฝังเหมือนเดิมกลบดินอย่างดีหรือเสาไม้ไผ่แล้วก็เอาสายสินออกฝังเทียนที่หยดแล้วก็สิ่งที่จะสอบเป็นหลักฐานไว้ทั้งหมดเดินกลับออกจากป่าชา้าเมื่อเวลาประมาณสักตีสี่ก็แยกย้ายกันกลับที่พัก ในบุญชูเดินถือย่ามตามพ่อปู่หมอนาคมาที่บ้านพ่อปู่ก็เอาขวดน้ำมันพรายขึ้นไว้บนที่บูชามือที่ชุบเทียนก็เอาไปถูความร้อนเพื่อลอกเอาเทียนออกเทียนที่ลอกออกก็มีน้ำมันพรายติดอยู่พ่อปู่ก็หลอมใส่ตลับไว้ก็เรียกว่าสีพึ่งน้ำมันพรายใช้ประโยชน์ได้ส่วนกระดูกค้างที่ขุดได้ก็เอาใส่ตลับแยกไว้ต่างหากน้ำมันพรายที่ได้เนี่ยเรียกว่าหัวน้ำมันพราย พ่อปู่ปลุกเสกทุกวันจนครบเจ็ดวันใส่บารให้คนตายทุกวันตอนเช้าก็อุทิศกุศลให้น้ำมันพรายที่เป็นหัวเนี่ยพ่อปู่ใช้ผสมกับน้ำมันหอมเพื่อเจือจางแล้วก็ให้เอาไปใช้โดยให้ลูกแก่ลูกเท่าแก่ร้านทองเอาไปใช้ดีดหรือว่าป้ายใส่สาวที่หลงรักโดยสั่งไว้ว่าแม้จะเจือจางลงแต่ก็ไม่ควรจะเอานิ้วที่จะ ดีดหรือว่าป้ายเนี่ยไปจุ่มในเทียนที่ทําให้เหลวที่ไม่ร้อนมากนักเพื่อเวลาแตะน้ํามันมันจะได้ไม่ถูกเนื้อดีดหรือว่าป้ายแล้วครบสามวันให้ไปให้เห็นหน้าไปสู่ขอใหม่ที่เนี้ยสําเร็จลูกชายทัาแกร้านทองก็ทําสําเร็จพอวันที่สามก็ให้เตียยไปขอใหม่คราวนี้สําเร็จจริงๆแต่ว่าสินสอดแพงจนเล่าลือไปทั้งบางแต่งงานเป็นสามีภรรยากันในที่สุด พอถึงหกเดือนเจ้าบ่าก็นำเจ้าสาวมาพบพ่อปู่พ่อปู่ก็รดน้ำมนให้แล้วก็ให้ยามาต้มกินสามหม้อกินหม้อละสามวันครบเก้าวันทุกอย่างจะปกติน้ำมนสำหรับรดนี่ใช้รถไล่ไอผีออกจากตัวส่วนยาต้มนี่ขับของร้ายออกจากตัวของฝ่ายหญิงเพราะว่าน้ำมันพรายนั้นหากไม่มาทำพิธีเมื่อครบหกเดือนจะทำให้คนที่ถูกน้ำมันพรายในกลาเป็นบ้าเสียสติ เขาเรียกพลายกินรักษาไม่หายพ่อปู่ทําเพื่อสือบวิชาบอกว่าน้ํามันพลายมีหลายอย่างในตำรับที่เรียนมาเป็นวิชาอันตรายทั้งคนทําและคนถูกทําพ่อปู่มักจะใช้น้ํามันพลายอับสอนมากกว่าเพราะว่าไม่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 ใช่ของที่มาจากผีตอนที่พ่อปู่ทําน้ํามันพลายเมื่ออายุสามสิบหกปีนั้นท่านมีภรรยาห้าคนแต่ละคนก็สวยระดับเทพีทั้งนั้น มีลูกเป็นผู้ชายก็ล้วนรักใคร่กลมเกลียวกันดีแต่ว่าภรรยาของท่านที่ชื่อทองสุกนี่คอลอดลูกออกมาเป็นลูกกรอกท่านให้นมามว่าไกลเพชรไกลเพชรนี่ท่านปลูกเสกอย่างดีจนมาปรากฏร,ร่างให้ท่านเห็นแล้วก็มาบอกหวยใต้ดินให้ถึงสิบสองวดซ้อนโดยไกลเพชรก็บอกกับพ่อปู่หมอนาคบอกว่าพ่อมีโชคสิบสองวดหนูบอกแล้วพ่อแทงไปทุกงวดพ้นจากนั้นแล้วพ่ออย่าเล่นอีก เพราะว่าบุญของพ่อทางนี้หมดแล้วท่านก็บอกว่าสิบสองงวดนั้นท่านเก็บเงินที่แทงหวยถูกไว้ในปีบทองม้วนใหญ่ๆได้สองปีบเก็บเป็นทองคําไว้อีกหนึ่งกระป๋องชาจีนใบใหญ่ท่านจึงรักวิชานี้มากแล้วก็เล่าเรียนเพิ่มเติมค้นคว้ามาอย่างต่อเนื่องจนกระท,ทั่งทุกวันนี้พ่อปู่เป็นสิทธิ์ถ่ายทอดอาคมของพ่อปู่ที่ชื่อเหมือนกันคือชื่อนาคด้วยกันนามสก,กุลวิชิชาน ได้รับทั้งมีดหมอแล้วก็ตำรับตำราอาคมของอาจารย์ได้รับสืบทอดมาจากอาจารย์ดั้งเดิมอีกทีหนึง่งพ่อปู่ก็กล่าวถึงน้ำมันพรายโดยพิสดารเอาไว้อย่างไม่ปิดบังว่าอันว่าน้ำมันพรายนั้นไม่ได้มาจากการลนผีตายทั้งกรมอย่างเดียวก็หาไม่เพราะว่าการทำน้ำมันพรายจะสามารถทำได้หลายอย่างซึ่งท่านได้เล่าเรียนแล้วก็ทำสืบเอาไว้ได้ทุกอย่างอันประกรอบไปด้วย น้ำมันพลายที่ทําขึ้นจากชิ้นส่วนของผีตายทั้งกลมอ่าซึ่งจะใช้ชิ้นส่วนหนึ่งเส้นผมหัวกระโหลกกระดูกหน้าผากกระดูกเชิงกรานหรือว่ากระดูกอื่นๆนํามาเคี่ยวกับน้ํามันงาเพราะน้ํามันงาจะรักษาชิ้นส่วนแล้วก็ทําให้กลิ่นไม่น่ารังเกียจสําหรับกระดูกหน้าผากนั้นหากไม่นํามาเคี่ยวก็นํามาตากแห้งฝนแล้วก็ลงอักระเพื่อเอาไว้ใช้งาน ดังเช่นเรื่องที่สมเด็จพระพุทธารย์โตพรหมรังศีเมื่อเป็นพระธรรมกิติได้เคยไปสะกดแม่นาคพระขนงแล้วเลาะเอากระดูกหน้าผากมาลงอักระทําเป็นปั้นหน่งปั้นหน่งก็คือหัวเข็มขัดไม่ได้เอามาใช้งานแต่ให้มาอยู่ใกล้วัดใกล้พระได้ฟังเสียงสวดมนต์ได้รับการแผ่เมตตาดวงวิญ,ญญาณจะได้มีความสุขมีเรื่องเล่ากันว่าสัมเนสมเด็จพระพุทธจาจย์ทัดสิทธิ์ของสมเด็จพระพุทธจาจย์โต ถูกวิญญาณแม่นาคพระขนงออกมาล้อเล่นจนสมเด็จพระพุทธจารย์โตต้องเรียกมาปรามว่าอย่าไปล้อเล่นเนนนะมันเป็นบาปปั้นเอ่งหน้าผากแม่นาคพระขนงก็ตกทอดมาถึงเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบไปไม่มีข่าวคราวหากหาสตรีตายทั้งกรมไม่ได้ท่านก็ให้หาสตรีที่ถึงแก่ความตาย ด้วยการตกน้ําตายเองหรือว่ากระโดดน้ําฆ่าตัวตายเมื่อได้ศพแบบนี้มาแล้วก็จึงจะมาทําน้ํามันพรายตายหงสองตัดส่วนที่เป็นเต้านมหรือว่าตัดเครื่องเพศหรือว่ากระดูกเชิงกรานหรือว่านาผากเส้นผมมาเคี่ยวทําน้ํามันพรายตายหงโดยใช้น้ํามันงาเช่นเดียวกันอันศพตกน้ําตายนั้นหากได้ศพที่เป็นสตรีกําลังตั้งท้อ,อ,ทองอ่อนๆหรือว่าแก่ก็ยิ่งดีนํามาทําน้ํามันพรายที่เรียกว่า น้ำมันพลายสองวิญญาณน้ำมันพลายประเภทนี้เห็นผลเร็วแต่อันตรายแก่ผู้ที่ทำเพราะวิญญาณที่รวมกันสองวิญญาณคือแม่กับลูกนี่จะมีพลังกล้าแกร่งมากทุกชิ้นส่วนทำน้ำมันพลายได้ทั้งหมดยิ่งตายหงซ้อนคือถูกฆ่าตายในน้ำท,ทั้งทั้งที่ตั้งท้องประเภทนี้ยิ่งอันตรายสุดๆถ้าหมอผีดวงไม่ดีหรือฝีมือไม่ถึงอย่าไปริทำเข้าพลาดพลั้งครูบาอาจารย์ช่วยไมาทา่ทัน นอกจากจะตายแล้วยังจะตกไปเป็นบริวารของนางผีสองวิญญาณเข้า,าเข้าไปด้วยน้ำมันพรายที่ทำจากผีตายโหงสองวิญญาณนี้ต้องมีวิชาอาคมสะกดที่มั่นคงเพราะมันจะอารวาดในทุกรูปแบบเพื่อให้หมอผีเกิดความกลัวหรือว่าเจริญคาถาผิดพลาดจึงเข้าจู่โจมเอาชีวิตโดยการดูดปรานสูบเลือดและทำลายอวัยวะภายใน หมอผีที่ถูกผีประเภทนี้ทำร้ายจึงมักจะพบว่ามีเลือดออกทางทวารทั้งเก้าอวัยวะภายในบอบช้ำจนเน่าท,ท,ทั้งทั้งที่ศพยังสดๆพระปู่ได้อธิบายถึงน้ำมันพรายแบบนี้ว่ามีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันตตามมาด้วยน้ำมันพรายที่ทำจากศพจะด้วยแบบใดก็ดีเกิดขึ้นจากวิญ,ญญาณของมนุษย์ที่ไม่อาจจะไปผุดไปเกิดตามภพภูมิที่ตัวเองควรจะไปได้เพราะว่าถูกอาคมบังคับให้ต้องหยุดอยู่กับที่ วิญญาณน,นั้นจะกลายเป็นพูดพลายที่อมาหิตโหร้ายสามารถแบ่งภาคไปอยู่กับน้ำมันที่เกิดจากชิ้นส่วนของตัวเองได้ไม่จำกัดเมื่อจะให้น้ำมันพลายผู้ใดไปก็จะต้องกํากับด้วยคาถาและบอกกับเจ้าของวิญญาณว่าเองจงไปอยู่กับเขานะจำเขาไว้ให้ดีๆนะอย่าก่อความเดือดร้อนให้เขาช่วยให้เขาสำเร็จในสิ่งปรารถนาเขาจะได้ชุบเลี้ยงให้อิ่มหนำสําราญ แต่ก็มีหมอผีนอกรีดนอกรอยอยู่ไม่น้อยที่แอบเสกแล้วก็กำกับว่าเอ็งจงไปอยู่ช่วยกับมันช่วยให้มันรวยเมื่อมันรวยแล้วมาก็พามันสิงให้มันเอาเงินเอาทองมาให้กองให้กูอย่ยาช้านะเว้ยเว้ยมือไปหมอผีประเภทหลังนี่นอกจากจะไม่เจริญแล้วยังจะต้องเป็นขี้ข้าหมอผีจนตายอืม น้ำมันพรายประเภทนี้เป็นน้ำมันพรายที่เกิดจากวิญญาณที่ยังมีความรักโลภโกรธหลงเหมือนกับยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ไม่มีสังขารในสิงสู่เป็นรูปธรรมเท่านั้นเมื่อนำไปบูชาใหม่ๆอาจารย์เขาเสกด้วยคาถาและให้ความอิ่มใบเขาเรียกว่าอิ่มทิพย์จะเลี้ยงพลังวิญญาณน,นั้นได้ประมาณไม่เกินสามสิบวันซึ่งมักจะกำชับผู้นำไปบูชาว่าจงเส้นด้วยอาหารขาวหวานทุกวันอย่าให้ขาดจะเป็นผลดี เมื่อเส้นเขาอย่างดีเขาก็อิ่มหนำทำลานทุกวันแล้วหากเมื่อใดเกิดไม่เส้นหรือว่าหยุดไปวิญญาณก็จะเกิดอาการหิวเพราะว่าขาดเครื่องเส้นที่เคยได้พลังทิพย์ที่อาจารย์ให้มาก็หมดไม่ว่าผีหรือคนนโมโหหิวนั้นแรงมากหน้ามืดตาลายทีเดียวเห็นช้างเท่าหมูคราวนี้หันไปหันมาไม่รู้จะกินอะไรดีก็หันมาเล่นงานเจ้าของคนที่เคยเลี้ยง วิญญาณร้ายจะหันมากินไอชีวิตหรือปราณของผู้ที่เลี้ยงตัวเองให้อดตัยจากอยากปราณเนี่ยเมื่อถูกสู่ไปหนักเข้าร่างกายของผู้นั้นก็จะเกิดความอ่อนเพลียเจ็บป่วยกระสอบกระแสะหาเหตุไม่ได้อารมณ์แปรปรวนโมโหฉุนเฉียวได้ง่ายเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเมื่อปราณลดลงไปมากๆเข้าราศีในตัวเองก็หมองคล้ำหน้าดำดวงตาแห้งไม่มีประกายแล้วเคราะห์ร้ายจะตามมา ในที่สุดก็กลายเป็นบ้าเป็นบอร้ายที่สุดก็ถึงกับความตายพ่อปู่ก็เลยไม่นิยมใช้น้ํามันพรายที่เอามาจากชิ้นส่วนของผีตายหงเพราะเกรงว่าสิธิ์เอาไปแล้วจะไปละเลยทําผิดพลาดเข้าเข้าตัว,ต,วตัวเองแล้วก็หันมาใช้ตํำรับที่เรียกว่าวิญญาณมงคลคําว่าวิญญาณมงคลก็คือเอาแต่เศษธาตุของวิญญาณน,นั้นมาเสกด้วยอาคม ให้จุติขึ้นมาเป็นตัวตนขึ้นใหม่พูดง่ายๆก็คือทําให้เป็นเทพชั้นยอดย่ากินอาหารโดยอาศัยบุญที่เขาอุทิศให้มากินปรานจากกระแสะที่ผู้เลี้ยงสวดมนต์ไหว้พระคือกินกระแสะแห่งบุญไม่ได้กินปราณธาตุแม้ไม่บูชาด้วยเครื่องเส้นก็ไม่ให้โทษแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าหากไม่ได้กระแสะบุญหนักเข้าก็จะค่อยๆหมดแรงลงไปในที่สุดก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปในที่สุดแห่งการเวลา วิญญาณมงคลน,นี้พ่อปู่หมอนาคนำมาใช้งานหลายอย่างเช่นทำเป็นรูปตัวพอบรรจุในลูกกรอกมหาเฮงพรายกระซิบที่สร้างเป็นรุ่นแรกทำได้เรซินเป็นรูปหัวกระโหลกใบเล็กๆสำหรับพกติดตัวไปไหนมาไหนได้วิญญาณมงคลที่ทำเป็นรูป,รปตัวพอพนันหรือว่าแทนคำว่าพรายเนี่ยจะสามารถบอกเหตุร้ายดีกับผู้ครอบครองได้เช่นจะออกจากบ้านก็จะมีเสียงกระซิบพอจะได้ยินที่ริมผูว่าอย่าออกไป ยามไม่ดีหากว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นก็จะไม่ออกจากบ้านหรือออกจากบ้านไปแล้วก็มีเสียงกระซิบบอกว่าไปเลยดีมีลาบหรือแม้แต่ไม่มีเสียงกระซิบเลยก็ออกจากบ้านได้อภินิหารนังว่าเนี่ยทำให้ลูกกรอกมหาเฮงไายกระซิบที่ปปูบรรจุวิญญาณมงคลหรือว่าตัวพอจำนวน9 99 9ลูกหมดไปในเวลาเพียงเจ็ดวัน ต่อไปจะพูดถึงน้ำมันพรายนางไม้หรือว่าน้ำพันพรายอับสรน,นะครับพ่อปู่ท่านกล่าวว่าก่อนจะรู้จักกับน้ำมันพรายอับสรต้องกล่าวถึงตำนานความเป็นมาให้เข้าใจท่องแท้ซะก่อนซึ่งปรากฏในตำนานสืบมาว่าเชิงเขาไกรล,ลาดที่เรียกว่าหิมพันเขตรนี่เป็นที่อยู่ของจตุบาททวิบาทหรือว่าสัตหิมพัน ซึ่งปรากฏอยู่ในลวดลายรถน้ำของไทยเรามีนารีผลมีนักสิทธิทยารทน,นทันตลอดจนถึงพระฤาษีพระฤาษีนนั่งบำเพ็ญบารมีเพื่อให้สมเด็จพระศิวะจอมเจ้าเขาไกรลาชได้เห็นแล้วก็เสด็จมาประทานพรซึ่งถือว่าเป็นจุดสุดยอดของพระฤาษีเหล่านั้นพระศิวะจอมเจ้าเขาไกรลานในทรงประทับอยู่กับพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระมเหสีซึ่งมีอักษรเป็นบริวารแวดล้อมห้าร้อยนางหน้าที่ก็คือสแสวงหาผลไม้และดอกไม้มาถวายทั้งสองพระองค์ในตอนเย็นหลังจากประชุมเทวสภาแล้วเรียกว่าเป็นหน้าที่ของนางอักษรที่จะต้องถวายงานเป็นประจำบังเอิญให้ฤาษีโคบุตรเนี่ยมาปลูกอามอยู่เชิงเขาไกรล,ลาดฤาษีโคบุตรแต่ก่อนนี้เป็นปุโรหิตหนุ่มเชี่ยวชาญพระเวทมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นที่หมายปองของสตรี จะเกิดเบื่อหน่ายการมีชีวิตในราชสำนักก็ออกมาบวชเป็นฤาษีฤาษีโคบุตรชอบปลูกดอกไม้ประดับอาสมแล้วก็เสกน้ำรดดอกไม้ทุกวันดอกไม้นั้นเมื่อมีดอกก็เบ่งบานส่งกลิ่นหอมไปไกลนางอับสรทั้งห้าร้อยนางก็มาตามกลิ่นดอกไม้จนพบอาสมของฤาษีโคบุตรก็เลยเข้าไปเก็บดอกไม้ฤาษีกลับจากหาผลไม้นางอับสรเห็นเข้าก็ติดใจในรูปและมตนสเสน่ห ที่รือสีโคบุตรเสกน้ำรถดอกไม้ก็เลยไม่เป็นอันทำงานตอนแรกๆก,ก็ถวายงานล่าช้าไปแต่พระศิวะก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองนานๆเข้าก็ผิดเวลามากขึ้นทุกทีจนในที่สุดก็ไม่ได้ถวายงานพระมัวแต่ไปตบตีกันอยู่ที่อาสมของฤาษีโคบุตรจอมเจ้าขาวไกลลาดก็ทรงพระพิโรธเมื่อเล็งชานพบก็ส่งพระสุรเสียงลงมาถึงฤาษีโคบุตรและนางอับสรดังสนั่นหิมพานว่า ดูหรือนางอับสรและหรือสีหนุ่มโคบุตรทำไมจึงมามั่วสมกันซะจนเสียงานของตัวเราจอมเจ้าขาวไกลล้านเราจะลงโทษเจ้าทั้งหมดยังไม่ทันที่ฤาษีโคบุตรจะส่งเสียงจักรกรดกระปลิวมาตัดศีรษะของฤาษีโคบุตรขาดออกจากตัวตกอยู่ที่อาสมส่วนตัวนั้นทรงสาบไปเป็นข้างคาวห้อยหัวนอนกลางวันออกหากินตอนกลางคืนแต่เนื่องด้วยฤาษีโคบุตรได้บำเพ็ญพรสมาสศีรษะที่ถูกตัดก็เลยไม่ตาย ต่อมาก็ะมีผู้นำมาเป็นบรมครูทางศิลปินทางร้องรำทำเพลงแล้วก็การแสดงด้วยเชื่อมั่นวาสเนแห่งพระฤาษีโคบุตรยังคงมีอยู่แม้จะเหลือแต่ศีรษะก็ตามทีก็เลยกลายเป็นพ่อแก่ของศิลปินนวศีษะพ่อครูมาจกนกระทั่งทุกวันนี้นางอับสรทั้งห้าร้อยนางสงสารให้เป็นนางไม้คือให้อาศัยอยู่ในต้นไม้ไม่อาจจะเป็นนางอับสรได้อีกโดยให้ออกจากหิมพานมาอยู่ในโลกมนุษย์ และเป็นไปตามกฎแห่งสังวาสคือมีเพศสัมพันธ์กับคนทันบ้างนักสิทธ์บ้างหรือสีบ้างมนุษย์บ้างแล้วแต่จะอำนวยให้แต่ก็เป็นที่น่าประหลาดว่าหากนางอับสรเนี่ยได้สมสู่กับมนุษย์คราใดมนุษย์ผู้นั้นเมื่อเสพสมแล้วก็จะถึงแก่ความตายทันทีเพราะไม่อาจจะต้านทานพลังของนางอับสรที่สิงสู่อยู่ในต้นไม้ได้ แต่หากเป็นฤาษีเมื่อเสพสมกับนางแล้วก็เพียงแค่สลบไปเจ็ดวันก็ฟื้นขึ้นมาเพราะตะบะที่บำเพ็ญสามารถจะต้านทานแรงของนางไม้ได้นั่นเองเรื่องที่เกิดขึ้นกับฤาษีปุระก็มีอีกเรื่องหนึง่งอันว่าฤาษีปุระนี่ถูกนางไม้ยั่วยวนจนในที่สุดก็เผลอได้นางไม้มาอยู่เป็นภรรยาตัวเองก็สลบไปเจ็ดวันพอฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกหิวจึงเจริญชานเพื่อจะเหาะแต่ก็ทําไม่ได้ ไร่พระเวทอะไรก็ไม่มีผลเพราะได้เสพสมกับนางไม้จนตบะหมดไปแล้วก็เสียใจต้องเดินเท้าออกไปสแสวงหาผลไม้มาเป็นอาหารครั้นมีแรงแล้วก็ได้คิดว่าตัวเองทำผิดมากก็เลยต้องหมดอำนาจก็บอกกับนางไม้ว่าจงกลับไปอยู่ที่ต้นไม้รอจนารืฤาษีปุระจะเจริญฌานบำเพ็ญตะบะใหม่ฤาษีปุระก็นั่งเจริญภาวนาสร้างตบะ จนในที่สุดก็กลับมีตะบะใหม่และร้อนถึงจอมเจ้าขาวไกลราาต้องเสด็จลงมาประทานพนรฤาษีปุระได้รับพรแล้วก็ทูลขอวิชาการอยู่กับนางไม้หรือว่าอดีตข้ารับใช้ของพระศิวะเท้าเธอก็ประทานให้อย่างไม่ปิดบังจากนั้นฤาษีปุระก็มีเมียเป็นนางไม้แล้วก็ถ่ายทอดวิชาสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตำนานนี้พ่อปู่ย้ำว่ามีจริงท่านเชื่อถือเพราะว่าพ่อปู่ หมอนาคอีกคนนึงซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยถ่ายทอดให้แล้วก็ตัวท่านก็นํามาใช้อย่างจริงจังเพราะปู่หมอนาคสาธยายคุณลักษณะของนางไม้ให้ฟังว่าหนึ่งนางไม้จัดเป็นวิญญาณประเภทนางฟ้ามีบาปติดตัวตามตำนานมาบ้างการที่จะได้เป็นเทวดาหรือนางฟ้าน่ะต้องมีกุศลจิตมาก่อนจึงจะมาเป็นได้ จึงมีเฮริความละอายและโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปจะทำร้ายผู้คนนะเป็นไปได้น้อยที่สุดสองนางไม้ไม่กินเครื่องเส้นแบบบิญญาณทั่วไปแต่จะเสพปราณจากธรรมชาติเช่นปราณจากดินแสงแดดน้ำฝนน้ำค้างและน้ำทั่วไปส่วนอาหารที่โปรดและยินดีมากก็คือส่วนบุญกุศลกุศลที่มีผู้อุทิศให้ด้วยการทำบุญหรือว่าแผ่เมตตาให้เมื่อสวดมนต์เสร็จไม่ต้องเส้นไหวให้เปลืองเวลา สามนางไม้มีอิทธิฤทธิเช่นหูทิพตาทิพมีกลิ่นตัวหอมมีอายุยืนยาวนับร้อยปีขึ้นไปอาคมต่างๆก็มีอยู่มากมายเก่งกว่าพระทุดงบางรูปที่ชอบปักกรดให้หวยตามหมู่บ้านและตามนิคมคามต่างๆเพื่อแสวงหาลาบมักจะเล่นงานบรรดาพระทุดงทุศีนให้ตเตลเิดเปิดเบิงแต่จะมาครุ้งครองป้องกันพระสุปฏิปันโนเมื่อมาปักกรดในเขตของตัว สีนางไม้ชอบฟังคำสารเสริญเยินยอชอบคนพูดเพราะเพรไม่หยาบคายผู้ที่เลี้ยงน้ำมันพรายอักสรหรือว่าน้ำมันพรายชีวจิตจึงจะต้องมั่นพู้จาหวานหวานกับนางไม้นางจะช่วยเหลือให้มีความเจริญทันตาเห็น 5. ้าจะคุ้มครองรักษาผู้บูชาติดตัวมาบอกเหตุร้ายเหตุดีได้ทุกครั้งแล้วก็ให้ลาบอยู่เสมอหบูชานางไม้ไว้กับบ้านก็จะค้าขายดีแล้วก็จริญรุ่งเรือง เพราะว่านางไม้เนะี่ยชอบเรื่องแบบนี้ก็ดูเสาตะเคียนตกน้ำมันหากบูชาดีๆแล้วก็เฮี้ยนแล้วก็ร่ำรวยทันตาเห็นทีเดียวเจ็ดน้ำมันพรายอับสรน,นี่เจิมหน้าผากหรือว่าเสยผมไปไหนมาไหนกลิ่นหอมจะทำให้ผู้สูดดมเกิดเมตตามหานิยมและเมตตาในตัวผู้มีน้ำมันพรายอ่ะ ไอเรื่องเจ้าชู้นั่นแน่นอนนักมีคนถามพ่อปู่บอกว่านางฟ้ามีเฮริโอตป,ปะแล้วจะช่วยให้ผู้ชายมีภรรยามากหรือพ่อปู่หมอหน้าก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเธอเข้าใจผิดแล้วนางฟ้าหรือว่านางอับสรแม้ไม่ได้อยู่สวรรค์แต่เขาก็ยังเคารพกฎแห่งสวรรค์คือเทวดาหรือเทพจะมีนางอับสรเป็นบาทธบ,บริจาริกากี่คนก็ได้ ดูในปีดกเก่าที่กล่าวถึงมนุษย์ที่ทำความดีมากๆก็จะไปจุติเป็นเทวดามีวิมานแก้วเจ็ดสีมีนางฟ้าเป็นบริวารหรือว่าเป็นคู่ถึงห้าพันองค์ก็คแค่ช่วยให้มนุษย์มีภรยาแวดล้อมสักห้าถึงสิบคนนะคงไม่เหลือวิสัยแต่ต้องเลี้ยงดูนะเขาถึงจะช่วยไม่อย่างนั้นหากได้แล้วทิงง้งๆคว่างๆเขาก็ไม่ช่วยก็ขอสรุปตรงนี้ว่าน้ำมันพรายจากผีมีดีก็จริงแต่ก็มีร้ายอยู่อีกด้านหนึ่งเหมือนกับดาบสองคมถ้าพลาดก็เลือดอาบ พ่อปู่ก็เลยมักจะใช้วิญญาณมงคลหรือว่าน้ำมันพรายอับสอนชีวจิตนี่มากกว่าเพราะไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวรวมความแล้ววัตถุมงคลนี่ถ้าทำจากมวลสารที่เป็นมงคลมันก็จะเป็นมงคลนะครับไม่อันตรายมากเหมือนกับที่ทำด้วยมวลสารที่เป็นความน่ากลัวอะไรต่างๆพ่ะปู่หมอนาคจึงแนะนำให้ว่าเออถ้าจะใช้ สีพึ่งใช้น้ำมนต์น้ำมันอะไรก็ขอให้ใช้ทางด้านของนั่งอับสอนเนี่ยะจะดีกว่าที่จะไปใช้น้ำมันผีน้ำมันพลายซึ่งมันน่ากลัวมันแรงก็จริงแต่มันน่ากลัวมักจะมีโทษมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ